ทีฆลัทธิสูตรว่าด้วยทีฆลัทธิเทพบุตร94ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทีฆลัทธิเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอานิสงส์เธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยทีฆลัทธิสูตรที่3จบ